6ผู้บริหาร The Icon Group นะครับตกเป็นผู้ต้องหาคาดยอดเสียหายพุ่ง300ล้านสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะความคืบหน้ากรณีผู้บริหารแม่ข่ายในเครือ The Icon Group นะครับเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งพบว่าวันนี้นะครับ13ตุลาคมมีผู้ร้องทุกข์240รายอาจจะถึง800รายนะครับยอดความเสียหายอาจจะถึง300ล้านบาทขึ้นนะครับโดยสถานะของ6บอสนั่นก็คือบอสพอลบอสแซมบอสมินบอสกันบอสเอกและบอสปีเตอร์มีการเปิดเผยว่าตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องทั้งนี้ยังมีแม่ทีมอีก8รายเข้ามาให้ปากคำได้แก่แม่ทีมปันจอยสวยโซดาโอมวินหญิงและป๊อปที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์และเจ้าตัวก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุที่ยังไม่มีการควบคุมตัวนั้นรอขั้นตอนในตอนนี้ยังมีเพียงแค่พยานบุคคลการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงความผิดทางคดีหรือความบริสุทธิ์ได้นะครับรวมถึงยังมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาแจ้งความเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราต้องพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงก่อนอย่างไรก็ตามมูลค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้คดีดังกล่าวเข้าใกล้หลักเกณฑ์การเป็นคดีพิเศษขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ